ได้มีพิธีมอบหับทุงใส่น้ำหนาขบวนการซีบุกของสาวหนุ่มแผนกพลังงานและบ่อแฮแขวงเสียงขวางในพิธีท่านเวียงคำพันธจักรหองเลขาหน่วยสาวนมแผนกพลังงานและโบเฮแขวงเสียงขวางได้ขึ้นผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขันซีบุกในปี2017หา2020และทิศทางปี2021ของหน่วยสาวนมแผนกพลังงานและโบเฮแขวงเสียงขวางซึ่งในระยะผ่านมาหน่วยสาวนมแผนกพลังงานและโบเฮแขวงได้รับใบยั่งยืน3ดีซีบุก1ครั้งได้รับนามยศซีบุก3ครั้งแต่ปี2017หาปี2019ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขันซีบุกแต่ปี2017หา2020สามารถประเมินได้คือได้เอาใจใส่บุกทางด้านเวียกงานการเมืองแนวคิดเฮ็ดให้สมาชิกแต่ละคนมีความอุ่นเอียนทุ่นเที่ยงเสื่อมันต่อการนำพาของภาครัฐมีความเฮาหาญตื่นตัวปฏิบัติเวียกงานของคณะสาวหนุ่มบางออกและเวียกงานอื่นๆผ่านการประเมินตัวจริงด้านการเมืองแนวคิดปฏิบัติได้ 94.99 ส่วนร้อยบุกทางด้านการฝึกฝนล้อล้อมห้ำเหียนด้วยการยัดเยงเอาถึงและไปศึกษาห้ำเหียนต่อเพื่อยกระดับวิชาเฉพาะและภาษาต่างประเทศตามแผนการที่วางไว้พร้อมทางมอบภาพถุงใส่น้ำหน้าขบวนการแข่งขันซีบุกให้แก่หน่วยสาวนมแผนกพลังงานและโบเฮเขวงและมอบใบยงยอให้แก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นโดยแม่นท่านเพชรสมรดาวงศ์สอนให้เกียรติขึ้นมอบในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติท่านทองเลินจิตตลาดและท่านเพชรสมรดาวงศ์สอนผัดเปลี่ยนกันมีคำหินโอลมซึ่งทั้งสองท่านได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยผลงานการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขันซีบุกจนสามารถญาติได้นามยศซีบุก3ปีซ้อนและญาติได้ถุงใส่น้ำนาสาวหนุ่มซีบุกตึมอีก